ลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่มียอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครๆมีแต่คำว่ารักล้มลองตอนเรานอนข้างๆกันพอพายุความเหงาพ้นผ่านเกิดคำถามกับตัวเองว่าฉันเป็นใครถูกที่แต่ผิดตามล้านใจจะปวดเท่าไรวันนี้ก็ยังดีกว่าแล้วเรื่อยไปต่อยหน้าสักเท่าไรก็รู้ว่าทางเดียวสุดท้ายคือหยุดเสียทีทุกที่จะผิดเวลาทุกชะตาจะผิดเสียทางเมื่อชีวิตเลือกทางต่ำบาปกรรมก็ต้องรับไปถูกใจแต่ไม่ดีงามถูกประนามว่าไร้ยาง่ายต่อยหน้าสักเท่าไรจนถึงเวลาทำต้องร้ายที่ถูกที่ควรสวัสดีค่ะคุณนงยาวไม่เจอกันตั้งนานเลยนะคะแหมสภาพเนี่ยดูทรุดโทรมไปตั้งเยอะฟ้ามีอะไรจะให้ดูนะคะเลยาคุณมาผิดที่แล้วทำไมขอโทษนะครับคุณแม่นี่ไม่ยุ่งอะไรด้วยนี่ปล่อยฉันนะท่านเข้าไปดูคุณนงยาวหน่อยครับเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ดิปล่อยไม่มีอะไรนะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยขอร้องไงต่อไปนี้ถ้าคุณอยากได้อะไรคุณมาเอาที่ผมได้ไหมอย่าไปยุ่งกับคุณยอดและคุณแม่เขาอีกถึงกับยอมเป็นกันชนที่บ้านนั้นเลยเหรอไงอยากเป็นลูกเขยบ้านนั้นมากเลยหรือไงใช่แล้วก็จะเป็นเร็วนี้ด้วยผมกำลังจะแต่งงานกับคุณยอดผมขอร้องนะคุณอย่าไปสร้างความวุ่นวายให้ครอบครัวเขาอีกได้ไหมสร้างความวุ่นวายอย่างนั้นเหรอแล้วที่พวกมันล่ะพวกมันทำลายชีวิตฉันทำลายอนาคตฉันแล้วพวกมันก็ส่งคนไปทำลายฉันสิ่งที่พวกมันทำเนี่ยคุณเรียกว่าอะไรฮะเธอพยายามจะทำอะไรเนี่ยก็ทำให้ท่านรู้ไงคะว่าอย่าส่งคนมาแบบเมื่อคืนอีกทีเนี้ยท่านก็รู้แล้วนะคะว่าฟ้าถือไพ่เหนือกว่าอย่าคิดมันจะเล่นตุกติกกับฟ้าไม่อย่างนั้นนะคราวหน้ามันจะไม่ใช่แค่ขู่นะคะเธอคิดผิดเหรอที่เล่นกับคนอย่างฉันเธอคิดว่าฉันกลัวคิดบ้าๆนั่นเหรอฟ้ารู้ค่ะว่าท่านไม่กลัวแต่สิ่งที่ฟ้าไม่รู้เนี่ยก็คือเมียของท่านจะกลัวหรือเปล่าอยากให้พิสูจน์ไหมล่ะอย่าเลยครับท่านจำไว้นะ
นอย่างฟ้ามันเป็นหมาบ้าแล้วไม่มีอะไรต้องเสียต่อไปแล้วฟ้ากัดแล้วก็ไม่สนหน้าอินหน้าผมจะใหญ่โตมาจากไหนฟ้าก็ไม่สนเธอนี่ท่านครับอย่าเลยครับมันไม่คุ้มหรอกครับขึ้นไปดูคนลงยาวดีกว่าครับนะครับผมกำลังจะแต่งงานกับคุณยอดผมขอร้องนะคุณอย่าไปสร้างความวุ่นวายให้ครอบครัวเขาอีกได้ไหมฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นคอยดูเถอะนะฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกน้องเอย่าคะหิวน้ำไหมคะหิวค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขวัญไปเอาน้ำมาให้นะคะค่ะเอย่ามานี่เร็วมาสิจ๊ะเอย่าละจ๊ะเล่นอยู่หน้าบ้านค่ะคุณยอดพี่ขวัญเข้ามาเอาน้ำให้น้องอะค่ะเดี๋ยวยอดเอาไปให้เองก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะตายจริงคุณแม่ยังไม่ได้บอกเอย่าอีกหรอคะว่าคุณแม่กำลังจะแต่งงานกับอาหมอสงสัยคุณแม่คงจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ให้เอย่าแน่ๆเลยอะเอย่าคงไม่ว่าอะไรคุณแม่ใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรหรอกค่ะคุณอาหมอใจดีเอย่าชอบคุณอาหมอดีแล้วล่ะจ้ะที่เอย่าคิดได้แบบนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณอาหมอเนี่ยคงจะช่วยรักษาอาการประสาทของคุณแม่เอย่าให้หายขาดได้อ่ะจ้ะและอีกไม่นานเนี่ยคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคนใหม่ของเอย่าจะได้มีลูกคนใหม่ให้เอย่าได้อย่างสบายใจสักทียังไงจ๊ะแต่เอย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเพราะว่ายังไงเนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาก็รักเอย่าเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาให้เอย่าเท่าเดิมอ่ะจ้ะเพราะว่าต้องเอาเวลาไปทุ่มเทกับลูกคนใหม่เอย่าเอย่ามาดื่มน้ำแล้วลูกน่าสงสารจังเลยเนาะเอย่าเอย่าเอย่าทำไมมานั่งตรงนี้อะคะเป็นอะไรมีคุณน้าบอกว่าคุณแม่จะมีน้องคนใหม่ให้เอย่าคุณแม่จะไม่มีเวลาให้เอย่าเหมือนเดิมแกเป็นบ้าอะไรถึงไปพูดเพ้อเจ้อกับลูกฉันแบบนั้นน่ะเพ้อเจ้อล่ะเรื่องจริงทั้งนั้นน่ะเรื่องจริงอะไรอ้าวนี่ว่าที่เจ้าบ่าวเขายังไม่ได้บอกเธออีกเหรอแหมโหน่าสงสารจังเลยนะจะมีผัวใหม่ทั้งทีเนี่ยดันมารู้ที่หลังคนอื่นอีกฉันว่านะแกแทนที่จะมาอารวาสใส่ฉันไปเคลียร์กับลูกของตัวเองก่อนมะว่าลูกจะอนุญาตให้แม่เนี่ยมันแรดมันร่านมีผัวอีกสักคนมะแกอย่ามายุ่งกับลูกของฉันอีกนะแกไม่รู้หรอกว่าคนเป็นแม่ทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างโอ้โห
โอ๊ยตายละโถไม่ต้องประกาศศักดาขนาดนี้ก็ได้นะแค่เนี้ยก็กลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วอะถ้าเธอทำทุกอย่างเพื่อลูกได้จริงๆแล้วก็น่าจะรู้นะว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในเมื่อลูกของแกไม่ได้อยากได้พ่อใหม่แกจะดันทุลังหาผัวใหม่ให้ตัวเองอีกเหรอฝากไว้ให้คิดนะคะเรยาเขามาหาเอย่าถึงที่นี่เลยเหรอครับก็ใช่น่ะสิคะเขามาบอกว่าคุณกำลังจะขอยอดแต่งงานไปแค่โรงพยาบาลก็แย่พอแล้วนี่ตามมาละลานเอย่าที่นี่เลยเหรออะไรนะคะมันไปโรงพยาบาลมันไปทำไมคะเขาตั้งใจจะเอาคลิปนั้นไปให้คุณแม่คุณดูไหนคุณพ่อบอกว่าจะจัดการมันไงคะก็เพราะจัดการไงมันถึงได้บ้าไปขนาดนี้แล้วยังไงคะเราจะอยู่เฉยๆปล่อยให้มันมาละลานเราแบบนี้เหรอคะคุณพ่อคุณยอดครับมันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะครับผมว่าตอนนี้เราคงใช้ไม้แข็งกับเรยาเขาไม่ได้มันคงไม่ได้ผลแล้วเราน่าจะลองใช้ไม้อ่อนดูนะครับคุณยอดอย่าเพิ่งคิดมากนะครับผมจะลองหาทางคุยกับเปรยาเขาดูคุณเล็กเป็นจิตแพทย์นะคะไม่ใช่สัตวแพทย์ที่จะคุยกับสัตว์รู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นมันหมาบ้าชัดๆยอดยังไม่เห็นทางว่าคุณเล็กจะไปคุยกับมันรู้เรื่องได้ยังไงยังไงผมก็ต้องลองดูก่อนครับผมจะพยายามหาทางไม่ให้เขามายุ่งกับคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณนะครับยอดว่ายอดทำแต่งงานกับคุณเล็กตอนนี้ไม่ได้หรอกค่ะเอยามันยังมายุ่งวุ่นวายแล้วก็วนเวียนอยู่ในชีวิตพวกเราแบบนี้ยอดไม่มีทางหายจากอาการของโรคนี้ได้แน่เจอกันเมื่อตอนกลางวันยังไม่พลออีกเหรอถึงต้องแจ้นตามหาฉันถึงที่คุณก็รู้ว่าผมมาทำไมเอย่าเขายังเป็นเด็กอยู่คุณไปยุ่งกับเขาทำไมเป็นเด็กถึงแม้ว่าเอย่าจะเป็นเด็กเนี่ยแต่ก็สามารถทำลายการแต่งงานระหว่างคุณกับมันได้นะคุณจะขวางผมกับคุณยอดไปเพื่ออะไรคุณก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทำยังไงผมก็ไม่มีวันกลับไปรักคุณได้หรอกก็ใช่ไงฉันยิ่งรู้ฉันก็ต้องยิ่งขัดขวางถ้าฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้เช่นกันนี่คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
คุณทำแบบนี้แล้วชีวิตคุณมีความสุขไหมความสุขอย่างนั้นเหรอความสุขที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตแต่ฉันไม่เคยได้มันเลยตอนนี้ฉันรู้แล้วถ้าตัวฉันมีความสุขไม่ได้คนอื่นมันก็ต้องทุกข์ทรมานเท่ากับฉันเป็นไงอย่างเงี้ยมันเท่าเทียมกันดีไหมล่ะถ้าฉันทุกข์คนอื่นก็ต้องทุกข์มากกว่าฉันหรือถ้าฉันร้อนคนอื่นมันก็ต้องร้อนเท่ากันคุณคิดผิดแล้วนะเลยะความสุขเนี่ยมันไม่ได้หายากขนาดนั้นหรอกแค่เพียงคุณรู้จักปล่อยวางบ้างความสุขมันก็อยู่รอบๆตัวคุณนี่แหละปล่อยวางปล่อยวางอย่างนั้นเหรอถ้าคุณรู้จักคำว่าปล่อยวางคุณก็ปล่อยวางให้ลูกกลับมาอยู่กับฉันสิคุณก็รู้ว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้ไงงั้นก็อย่ามาพูดตอนนี้อย่าสะเอะเอาคำสวยหรูมาสั่งสอนคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ทำไม่ได้อย่างเดียวนะที่ฉันจะปล่อยวางได้ตอนนี้ก็คือปล่อยคลิปบ้านนั่นให้แม่อียอดมันดูเอาไหมล่ะอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดนะทำไมกลัวเหรอถ้ากลัวมากขนาดนั้นนะก็อย่าปฏิเสธเงื่อนไขของฉันสิมันง่ายนิดเดียวแค่พวกคุณคืนลูกมาให้ฉันทุกอย่างมันก็จะจบฉันแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้นี่ไงความสุขมันหาไม่ได้ง่ายๆอย่างคุณพลาดเมื่อกี้นี่ไงหรือรีบไปจัดการเลยนะแต่ว่าอาคุณชายใหญ่อาคุณดีแล้วก็อาคุณอติน้อยอ่ะกว่าจะกลับไปตั้งนานเลยแล้วค่ะอาคุณนายนานเนินอะไรกันละอีกไม่กี่อาทิตย์เองหรือรีบไปทำตอนนี้เลยใกล้ๆอ่ะมันจะฉุกระหุกเอานะอยากเห็นคุณชายน้อยจังเลยครับสงสัยป่านนี้โตจนอาจิวจำไม่ได้แล้วกันมั้ง อย่าว่าแต่ลือเลยอาจิวอัวเนี่ยคิดถึงอีทุกลมหายใจเลยนะอีอยากจะกอดอยากจะหอมอีจะแย่อยู่แล้วไป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 คุยอะไรกันอยู่ล่ะครับอาแม่ปู่ให้อาฮงเนี่ยไปจัดเตรียมห้องให้ตัวตีกับอาคุณดีพี่ใหญ่กับคุณดีจะกลับมาแล้วล่ะครับใช่นะสิอาตีน้อยกลับมาด้วยนะเห็นอาตัวตีบอกว่าตอนนี้อีซนเชียวล่ะมันง่ายนิดเดียวแค่พวกคุณคืนลูกมาให้ฉันทุกอย่างมันก็จะจบฉันแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้นี่ไงความสุขมันหามาได้ง่ายๆคุณพลาดเมื่อกี้นี่ไงอติเล็กอติเล็กครับอามะหรือเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนี่ครับแน่นะไม่ใช่ว่าไอ้นางแขกเนี่ยมันมาละลานหรืออีกไม่แล้วล่ะครับอาแม่เขาได้เงินไปแล้วเขาคงไม่มาละลานเราแล้วล่ะครับก็จริงสินะคนอย่างมันคิดเป็นแต่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ลือจำไว้นะถ้ามันมาก่อเรื่องกับลือต้องบอกอัวทันทีนะครับผมขอตัวก่อนนะครับมากขนาดนั้นนะก็อย่าปฏิเสธเงื่อนไขของฉันสิแค่พวกคุณคืนลูกมาให้ฉันทุกอย่างมันก็จะจบฉันแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้
สวัสดีครับพี่ใหญ่สบายดีครับพี่ใหญ่ครับมีเรื่องอยากปรึกษาพี่ใหญ่ครับเรื่องลูกกับคุณหมอจะทำยังไงกันต่อไปคุณพ่อไม่จำเป็นต้องถามเรื่องนี้กับยอดหรอกค่ะเพราะสำหรับยอดยอดพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเป็นอันดับแรกอยู่แล้วถ้าอะไรอะไรยังไม่พร้อมยอดก็จะไม่ยอมให้มีงานแต่งงานระหว่างยอดกับคุณเล็กเกิดขึ้นหรอกค่ะว่าแต่คุณพ่อเถอะคุณพ่อพร้อมจะทำอะไรเพื่อครอบครัวได้สักครึ่งหนึ่งของยอดหรือเปล่าลูกพูดนี้หมายความว่ายังไงก็เรื่องอีเรยาสุดที่รักของคุณพ่อไงคะพูดจาดีๆกับพ่อได้ไหมทำไมต้องประชดประชันแบบนี้ยอดไม่ได้ประชดยอดพูดเรื่องจริงพอถ้ามันไม่ใช่สุดที่รักของคุณพ่อคุณพ่อต้องจัดการมันออกไปจากชีวิตได้ตั้งนานแล้วแต่นี่มันยังอยู่รอบตัวคุณพ่ออยู่รอบตัวยอดแล้วมันก็หนักข้อขึ้นทุกวันที่สำคัญมันมาเกะกะระรานเอย่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานคุณแม่ก็ต้องรู้เรื่องถ้าคุณพ่ออยากให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขคุณพ่อต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้วค่ะเพราะว่าคนอย่างอีนั่นมันไม่สมควรอยู่ร่วมโลกกับเราจะโทรมาเทศนาศีลข้อไหนอีกล่ะผมแค่จะโทรมาคุยเรื่องเงื่อนไขของคุณผมคุยกับพี่ใหญ่ให้แล้วนะพี่ใหญ่เขาจะพาตีน้อยกลับมาอาทิตย์หน้าเขาอยากจะขอนัดเจรจากับคุณเฮ้ยน้องจะรีบไปไหนคุยเรื่องอะไรค้างนายพี่ก่อนไหมวะฮะโหมีแต่ของเด็กเล่นทั้งนั้นเลยพี่ฟ้าจะไปบริจาคเหรอคะเปล่าจ้าฉันซื้อมาให้ลูกฉันตั้งหากเพราะอีกไม่นานนะฉันก็จะได้ลูกของฉันกลับคืนมาแล้วฝั่งนั้นเขายอมแล้วเหรอคะไม่ยอมก็คงต้องยอมแหละทีเนี้ยพี่ฟ้าอยากได้ลูกคืนขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูเห็นที่ผ่านมาถึงพี่ฟ้าไม่มีลูกก็ดูมีความสุขดีนี่คะก็เพราะว่าฉันตัดสินใจผิดพลาดไงด้วยการทิ้งเขาไปเพราะฉันต้องการลืมเพื่อที่ไม่ให้ตัวเองต้องทนอยู่กับความทุกข์แต่เมื่อตอนนี้ฉันมีโอกาสแล้วเนี่ยฉันก็อยากเอาลูกของฉันกลับคืนมานะค่ะมีแต่ของเด็กเล็กๆทั้งนั้นเลยลูกพี่ฟ้าอายุกี่ขวบแล้วหรอคะก็ประมาณนี้แล้วจ้ะอ
ทองครับคุณทองต้องช่วยผมนะครับคุณทองคุณทองต้องช่วยผมนะครับเธอต้องบอกฉันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือผมโดนพวกไอ้โต๊ะบอลมันซ้อมมาครับถ้าผมไม่รีบหาเงินไปคืนมันน่ะมันเอาผมตายแน่เลยครับคุณทองคุณทองครับคุณทองช่วยผมด้วยนะครับคุณทองนะครับคุณทองนะคุณทองนะครับช่วยผมหน่อยนะครับช่วยผมนะครับช่วยผมนะครับคุณทองไม่ฉันไม่ช่วยฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการพนันน่ะคุณทองคุณทองไม่นะครับคุณทองคุณทองไม่นะครับผมขอร้องนะคุณทองนะครับรอบนี้สุดท้ายแล้วครับคุณทองคุณทองนะครับปล่อยคุณทองคุณทองแค่รอบนี้ฉันบอกให้ปล่อยคุณทองครับผมขอร้องนะคุณทองคุณทองเลิกวิ่งแจ้นมาหาฉันทุกครั้งที่มีปัญหาได้แล้วเธอไม่เข้าใจหรือยังไงว่าเธอกับฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วคุณทองถ้าคุณทองไม่ช่วยผมอ่ะผมไม่ทำยังไงล่ะครับผมรู้จะพึ่งใครแล้วนะคุณทองเธอก็ไปพึ่งสาวแก่ที่เธอเกาะอยู่สิได้ข่าวว่ามีเยอะไม่ใช่หรอหรือถ้ากลัวว่าจะได้เนื้อยุ่ยๆติดมือมาเป็นของแถมนักนู่นก็ไปหาอีหนังฟ้านู่นเห็นว่าช่วงนี้กำลังขึ้นมอคงมีพอให้เธอได้ถลุงอยู่บ้างคุณทองคุณทองครับคุณทองคุณทองทำตามที่คุณขอแล้วคุณก็ควรจะทำตามที่สัญญาไว้ด้วยนะถือว่าหมดเวรหมดกรรมกันไปสักทีนะการให้เงียบแล้วก็เรียบร้อยที่สุดครับนายสวัสดีครับช่วงนี้แวะมาบ่อยนะหมอคุณเล็กแวะมาบอกข่าวเรื่องเรยานะคะผมคิดว่าเราน่าจะพอมีวิธีเจรจาเขาได้ครับแกเก็บไฟล์ของท่านไว้ที่ไหนกูถามว่าเอาไว้ที่ไหน
มือถือใช่ไหมลบออกให้หมดเลยกูบอกให้ลบออกแล้วแกยังเก็บไว้ที่ไหนอีกอยู่ในตามได้อ่ะอยู่ข้างบนห้องเฮ้ยขึ้นไปข้างบนเจอแล้วครับเกิดอะไรขึ้นวะไปดูดิพวกแกคงเป็นคนที่รับใช้คุณยอดยิ่งสินะพวกแกคิดเหรอว่ารถไฟออกไปแล้วมันจะจบกันน่ะฉันอาจจะเก็บลูกไว้ที่อื่นบ้างก็ได้นะแกจะเก็บไว้สักกี่ที่มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าแกจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่หมายความว่าไงอ่ะอย่านะอย่าทำฉันเลยฉันขอร้องอ่ะฉันขอร้องอ่ะฉันจะเลิกยุ่งกับเขาฉันจะอย่าทำฉันอย่าผมว่าอย่าเพิ่งถามไปดีกว่าครับไปแจ้งความก่อนดีกว่าเดี๋ยวลอยไม่ต้องฉันไม่อยากให้เรื่องราวมันใหญ่โตไปกว่านี้แต่ว่ามันฉันบอกว่าไม่ต้องก็ไม่ต้องไงนี่มันเรื่องของฉันชีวิตของฉันฉันจัดการเองได้คุณฟ้าดีกันไม่ได้ใช่ไหมได้งั้นก็ให้พังพินาศกันไปข้างนึงเลยอ
เอาไปไว้ที่รถเลยบอยเขาเตรียมรถด่วนค่ะคุณไม่ทานอาหารเช้าก่อนหรอคะวันนี้ไม่น่าจะทานแล้วผมรีบไปก่อนนะใครอ่ะเห็นว่าชื่อเรยาค่ะเดี๋ยวคุณผมว่าคุณไม่ต้องออกไปดีกว่านะฟ้ามีอะไรให้คุณหงยาวดูนะคะเรยาคุณมาผิดที่แล้วโทษนะครับคุณแม่ทำอะไรมายุ่งอะไรด้วยเด็ดฮะปล่อยฉันอยู่นี้นะท่านเข้าไปดูคุณหงยาวหน่อยครับเดี๋ยวผมจัดการเองไม่มีอะไรนะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอย่ามาห้ามฉันคุณสวัสดีค่ะคุณนงเยาในที่สุดเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันสักทีนะคะเธอมีธุระอะไรก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็แค่อยากจะมาแนะนำตัวในฐานะที่เราเนี่ยเป็นมีอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะเธอหมายถึงอะไรฉันไม่พูดเองดีกว่าเพราะว่าคำพูดของฉันเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะไม่มีความหมายอะไรแล้วนะคะให้เนี่ยพูดแทนดีกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณไม่อยากรับจากมือฉันฉันก็เข้าใจนะคะฉันวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันส่วนคุณจะหยิบมันขึ้นมาดูหรือว่าจะหย่อนมันลงทิ้งถังขยะก็แล้วแต่คุณนะแต่ถ้าอยากหูตาสว่างขึ้นมาแล้วก็ฉันแนะนำว่าคุณควรเปิดดูนะคะคุณอะไรก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวหนูเอาไปทิ้งเองค่ะเอามาให้ฉันคุณผู้หญิงอย่าไปสนใจมันเลยค่ะในนี้มันมีอะไรฉันบอกว่าเอามาให้ฉันค่ะเราก็อย่าให้ใครไปรบกวนฉันค่ะว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนแกโทรมาทำไมตอบไม่ต้องคำถามแบบนี้เดี๋ยวปัดตกรอบนะจ๊ะฉันให้ทายว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่สนใจหรอกนะว่าแกจะไปลงนรกขุมไหนเพราะว่าฉันไม่อยากรู้ไม่อยากรู้อย่างนั้นเหรอแต่ฉันว่าแกควรจะรู้ไว้นะเพราะนรกที่ฉันกำลังจะลงไปเนี่ยฉันจะลากครอบครัวของแกลงไปด้วยฉันเฉลยให้ก็ได้นะตอนนี้ฉันเพิ่งออกจากบ้านแกมาและฉันก็เอาของขวัญที่แม่แกควรจะได้รับมาตั้งนานแล้วมาให้คงเดาได้นะว่ามันคืออะไรเกลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่มียอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ใน
ใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครๆมีแต่คำว่ารักล้มลองตอนเรานอนข้างข้างกันพอพายุความเหงาพ้นผ่านเกิดคำถามกับตัวเองว่าฉันเป็นใครทุกที่แต่ผิดเวลาทุกชะตาแต่ผิดศีลธรรมอยู่ในลมมันมืดดำบาปกรรมก็ตามล้านใจเจ็บปวดเท่าไรวันนี้